ลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ชินเน่อยู่ที่ร้านนอตโตะนะคะยามเย็นๆค่ะสวัสดีค่ะยามนอตโตะยามปากบานค่ะยามปากบานนะคะวันนี้น้องนอตโตะทำอะไรคะมาถึงปั๊บยำเลยเนี่ยกำลังทำตามออเดอร์นะคะตอนนี้หอยนางรมค่ะหอยนางรมนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นยำหอยนางรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูหอยนอตโตะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็หอยนอตโตะจะใหญ่กว่านี้ค่ะนี่หอยนางรมจะเล็กหน่อยยำหอยนางรมเราจะใส่พริกเผานะคะน้องเคยบอกไว้ยังไม่ได้ใส่หอยก็ใส่ผักแล้วนะคะคุณพี่โปรยผักแล้วค่ะอันนี้หอยเราก็จะมีการลวกน้ำด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่หอยลงไปจ้าหอยอ้วนตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่ฉ่ำมากฉ่ำใช่ทุกคนก็จะติดคำพูดของฉันนะฉ่ำมากอันนี้เป็นหอยนางรมผักกูดนะคะทุกคนใส่หอมเจียวนะคะแล้วก็ใส่กระถิ่นนะคะนี่ได้แล้วอันนี้นะคะทุกคนอุ้ยนี่ปูไข่ดองค่ะจานนี้นี่ค่ะทุกคนนี่เป็นปูไข่ดองนะคะไข่แน่นมากแดงมากอันนี้ไซส์ไหนเนี่ยอันนี้ไซส์ประมาณ 5-6 ตัวโลค่ะอันนี้ 5-6 ตัวโลนะคะฉ่ำมากทุกคนเอามาขายจานละ250ขายจานละ250บาทแล้วแต่ไซส์ทุกคนบางทีก็ตัวครึ่งบางทีก็2ตัวนะคะแล้วแต่ไซส์ผมก็ยำปูไข่ดองใช่ปูไข่มันแพงแพงจุกมากขนาดคนบ้านเรารับไปขายกรุงเทพยังขายกิโล500 600เลยเป็นยำปูไข่ดองนะคะยำปูไข่ดองจะกินกับอะไรเอ่ยมะม่วงข้าวโพดคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อนุชเดี๋ยวพี่นุชจะเทนะคะไม่ต้องเขินกล้องค่ะพี่นุชอันนี้นะคะเป็นยำปูไข่ดองนะคะนี่เห็นไหมทุกคนพี่นุชแป๊บนึงนะคะกล้องยังไม่จับอุ้ยฉ่ำมากนี่อันนี้ยำอะไรคะพี่นุชเอาไปคลุกเลยยำสามไข่นี่ค่ะยำสามไข่เราก็จะเอาแบบยำเนี่ยเทลงไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอาไข่ราดเดี๋ยวให้นอตโตะตักไข่นะคะก็คือของสดจะอยู่ทางด้านหลังนะคะทุกคนเพราะว่าด้านหน้าไม่มีที่ไว้นะคะร้านนางก็แบบเป็นร้านเล็กๆนะทุกคนแบบเป็นเพิงหมาแงนเนี่ยเล็กๆเนี่ยขายเล็กๆนะคะอยู่กับบ้านหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูยำสามไข่กันค่ะยำสามไข่เป็นที่ชินเป็นอะไรที่ชินชอบมากอันนี้ยำสามไข่ครับนี่ทุกคนยำสามไข่มีไข่ปูม้าไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาที่บ้านบ้านเราเขาเรียกไข่ปลาเรียวเซียวเนาะคนกรุงเทพเขาเรียกไข่ปลาเรียวกิวนี่ค่ะทุกคนมันก็จะฉ่ำๆประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นยำอะไรคะลูกน็อตโตยำบุญเส้นค่ะยำบุญเส้นนะคะทุกคนคุณพ่อเทได้เลยค่ะนี่เป็นยำบุญเส้นนะคะนี่เขาเพิ่มหรือว่าสั่งใหม่สั่งใหม่ยังไม่ได้ให้มาซื้อยำบุญเส้นใส่อะไรบ้างคะลูกสาวใส่กุ้งหมึกหมูค่ะแล้วก็เล็บมือนางเห็ดขาวกระเฉดกุ้งหมึกหมูเล็บมือนางแล้วก็กระเฉดนะคะทุกคนก็ราคาเท่าไหร่คะอันนี้50บาทค่ะราคา50บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวดูเครื่องจุกหรือเปล่าถูกแล้วก็จุกนี่ค่ะเส้นมีสิบแบบอะไรอย่างนั้นนี่นะคะนางก็ลวกเส้นต่อค่ะอันนี้มันก็จะเป็นความฉ่ำประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วก็มีแบบว่าไส้กรอกลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็มีนะคะไก่ยงไก่ยอสวัสดีค่ะแทนที่นี่นะคะเชิญนั่งเลยค่ะฉ่ำมากนี่คน50บาทเนี่ยนะฉ่ำๆกันเลยค่ะนี่ฉ่ำยิ่งกว่าฉ่ำฉ่ำมากทุกคน50บาทคุ้มนะคะต่อไปยำอะไรคะ3ไข่ค่ะยำ3ไข่นะคะเกือบถูกโต๊ะเลยค่ะอันนี้ยำประกอบอันนี้เป็นยำประกอบค่ะประกอบเบสิกนี่เท่าไหร่คะ60บาทค่ะยำประกอบ60บาทนะคะประกอบโพดม่วง
แล้วอันนี้ก็คือทำได้สักพักหนึ่งก็เอาน้ำร้อนนะคะล้างที่บ้านเราเขาเรียกอะไรอ่ะกระมังเหรอกระมังอ่างแล้วก็หลิดหน่อยกระโบกระโบกระโบคืออะไรอ่ะโบเขาเรียกโบอ่างนี่ค่ะอันนี้ยำปลากรอบนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ปลากรอบทีหลังนะคะลงไปช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเย็นๆลูกค้าก็จะไม่เยอะเหมือนช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามากันเรื่อยๆนะคะบินต่อไปกันเลยค่ะทุกคนอะไรเอ่ยเมนูนี้เป็นยำหอยแครงข้าวโพดปลาร้าค่ะหอยแครงข้าวโพดปลาร้านะคะนี่ทุกคนที่ใส่เนี่ยมันคือที่ทุกคนเถียงกันว่ามันคือแบบว่าผงชูรสมันคือรสดีหรืออะไรมันคือกุ้งแห้งปั่นนะคะทุกคนขอซูมได้ไหมได้ค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นฟาร์มกุ้งแห้งปั่นไหมคะเนี่ยเขาจะเอากุ้งแห้งนะคะแบบเยอะมากนะคะมาปั่นรวมกับผงชูรสแต่ว่าผงชูรสนิดเดียวทุกคนผงชูรสเพียวมันมีสูตรเนาะแต่เราไม่บอกนะคะเห็นไหมเห็นฟาร์มฟูฟ่องไหมคะเนี่ยมันมีฟาร์มฟูของกุ้งนี่กุ้งแม่เข้ามาบอกสูตรใช่อันนี้ก็พริกผสมใบหูกวางนะคะทุกคนพูดเล่นนะคะอันนี้ก็พริกสูตรพิเศษค่ะแดงฉ่ำมากอันนี้เมนูอะไรคะอันนี้เมนูยำกุ้งสดปลาบวกปูม้าค่ะนี่ค่ะกุ้งสดปลานะคะบวกปูม้านะคะคือน็อตโตเนี่ยเขาก็จะเป็นคนยำทุกคนใส่คงใส่เครื่องแต่ว่าคนจัดจานก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะวันนี้เป็นพี่นุชแต่ปกติอะถ้าเสาร์อาทิตย์คือคนเยอะมากนะคะเขาก็จะมีทีมงานเยอะนะคะอันนี้เป็นปูม้านะคะทุกคนอู้อย่างเงี้ยแน่นเนาะทุกคนปูม้ามีไข่นะไข่แน่นจุกเนี่ยโอ้โหมีไข่นี่ค่ะไข่ฉ่ำๆกันเลยนะคะโอ้โหเลิศมากทุกคนดูความฉ่ำนี่ค่ะโอเคค่ะคุณพี่ไม่เป็นไรค่ะคุณพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นยำอะไรคะยำไวไวค่ะยำมาม่านะคะทุกคนมาเอาไม่ได้ใช้มาม่านะคะที่นี่ใช้ไวไวนะคะใช่ไวไวเส้นจะเหนียวนุ่มนะคะทุกคนค่ะอยากดูร้านใช่ไหมนี่นะคะทุกคนร้านก็จะเป็นเนี่ยค่ะเสียงตายนิดนึงนะคะทุกคนมันชิเน่อยู่บนถนนนะคะเนี่ยค่ะร้านก็จะมีแค่นี้นะคะทุกคนเนี่ยเป็นเพิงหมางแง่หน้าบ้านสบายสบายนะคะขายแบบกันเองธรรมดานัตโตบอกเป็นร้านบ้านนอกธรรมดาซึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะเหมือนมีงานบุญนะคะทุกคนเหมือนแบบทำโรงทานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นยำไวๆนะคะอุ้ยหอมมากไม่ใช่หอมเครื่องไวๆอ่ะเนาะลมมันตีมานะคะทุกคนนี่ใช่79ค่ะมาโอ้ยฉ่ำมากต่อไปอะไรคะเนี่ยปูไข่ดองค่ะนี่ทุกคนอ่ะอย่าเพิ่งนานนอตโตยำปูไข่ดองอ่ะนอตโตทำไปแล้วทุกคนยำปูไข่ดองเนี่ยนอกจากที่เราจะใส่เครื่องปรุงพวกนี้ที่เป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมอันนี้คือเครื่องปรุงสแตนดาร์ดนะคะแล้วเราก็จะใส่นี่ด้วยนะคะยำปูไข่ดองน้ำพริกเกลือถ้าเป็นภาษาตาภาษาจานภาษาระยองเขาเรียกน้ำพริกเกลือนะคะทุกคนน้ำพริกเกลือแต่ว่าถ้าเป็นคนกรุงเทพเขาก็จะเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่ก็จะเป็นปูไข่ดองนี่ค่ะนี่ปูไข่ดองซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ใส่ไปกับน้ำยำเลยนะทุกคนมันจะมีความแซ่บความนัวแบบว่าตะวันออกอะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหทุกคนดูโอ้โหไข่แบบระเบิดอ่ะไข่แบบไข่จุกๆอะค่ะทุกคนนี่ค่ะฉ่ำมากแล้วยำแบบปูไข่ดองอ่ะทุกคนยำปูไข่ดองอ่ะจะใส่ตะไคร้ด้วยนะเมื่อกี้ชิเน่เห็นพี่เขาใส่ตะไคร้ด้วยนี่นะโอ้โหดูความฉ่ำนี้ค่ะเดี๋ยวน้องนัตโตจะเทใส่จานนะคะ
นะน่ากินไหมทุกคนนี่ยำปูไข่ดองนะคะรสที่สดสามไข่ปลาจ้าอันนี้เป็นยำสามไข่นะคะปลาเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าโอเคโอ้ทุกคนนี่ยำสามไข่นะคะปลาค่ะอันนี้เป็นกั้งนะคะทุกคนเนี่ยกั้งสดมากที่ร้านใช้กั้งอะไรคะเนี่ยใช้กั้งแก้วค่ะกั้งแก้วอันนี้เป็นกุ้งนะคะนี่กุ้งสดๆส่วนด้านนี้นะคะเป็นปูม้านะคะเห็นไหมอุ้ยปูม้าตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนสดมากใช้ปูม้าเป็นค่ะเราเอามาฟิชเองอ๋อใช้ปูม้าเป็นแล้วก็ฟิชนะคะส่วนอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยหมูบดอ๋อหมูบดเอาไว้ใส่ในยำไวๆนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเล็บมือนางค่ะเล็บมือนางค่ะปลาหมึกนะคะอันนี้เป็นเห็ดขาวค่ะอันนี้หอยนางรมค่ะหอยนางรมนะคะอยู่ในน้ำนะคะส่วนนี้เป็นหอยแครงหูทุกคนดูความฉ่ำสิอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าปูไข่ดองนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนดูความฉ่ำของปูไข่ดองซะก่อนนี่ค่ะปูไข่ดองนะคะพวกนี้เอาอันนี้เป็นผักเกษตรเนาะพวกใส่นู่นนี่นั่นนะคะส่วนทางด้านนี้อันนี้คืออะไรอุ้ยไข่ปลาเนื้อเซียวค่ะไข่ปลาค่ะทุกคนอันนี้เป็นไข่ปลาอันนี้เป็นเนื้อปูแกะอันนี้เป็นเนื้อปูแกะนะคะทุกคนนี่ขออนุญาตนี่ค่ะเนื้อปูแกะนะคะส่วนทางด้านนี้โหเยอะมากไข่แมงดานะคะหลังจากที่มันเอาเงินเราไปนะคะเราก็ฆาตกรรมเอาไข่มันมานะคะทุกคนนี่ค่ะไข่แมงดาแล้วก็ที่นี่ทุกคนเนี่ยใส่ตะไคร้หอมเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกของใส่นู่นนี่นั่นนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะอุ๊ยนางจับมาม่าค่ะทุกคนยำอะไรเอ่ยยำมาม่าค่ะเออยำไวๆไม่ใช่หรอยำไวๆคือยำชาไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็ต้องแบบยำไวๆนะคะนี่ค่ะยำไวๆเส้นไวๆจะเหนียวนุ่มเดี๋ยวเราจะมาดูนางปรุงนะคะระหว่างลวกก็ทำยำหอยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำเชื่อมแล้วก็ผงนัวค่ะแล้วก็ผงนัวกุ้งแห้งแล้วก็พริกค่ะอันนี้จะเป็นยำหอยนางรมนะคะระหว่างรอยำไวๆลวกอยู่อันนี้ยำหอยนางรมทำเองเลยนะอันนี้จะเป็นแยกน้ำกับบ้านค่ะอ๋อนี่เป็นแยกน้ำทุกคนไม่ได้ใส่จานนะคะยำหอยนางรมยำหอยนางรมจะไม่ใส่น้ำปลาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราสักลูกค้าจะขอกรณีพิเศษนี้อยากกินปลาจริงๆฉันต้องการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่หอยนางรมใส่ปลาล้ามจะออกขาวๆไหมเพราะปลาล้ามดูขาวๆอ่ะมันแล้วแต่ว่าหอยนางรมจะสดหรือไม่สดหอยนางรมจะขาวหอยสดหรือไม่สดนะคะหอยอันนี้ก็แกะวันต่อวันค่ะอันนี้ชื่อน้องหอมหอมกระจายนะคะเพราะวันนั้นทำชามหอมตกกระจายนะคะนี่ค่ะบางคนบอกว่าใส่ผงนัวเยอะไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่าทัพพีอ่ะมันเปียกพอทัพพีมันเปียกอ่ะมันแค่แตะมันก็เกาะติดแล้วก็แตะแล้วก็เคาะให้มันหยุดมันก็เกาะนะคะทุกคนนี่ค่ะยังอื่นน่ากลัวกว่านี้อีกอันนี้เป็นยำมาม่าอ่ะยำไวๆนะคะทุกคนทุกคนดูดิน่ากินมากนี่ค่ะอันนี้คือสั่งกลับบ้านนะคะอ๋ะอเส้นไวๆก็คือแยก1ถุงนะคะทุกคนแล้วก็น้ำยำกับเครื่องยำก็คือ1ถุงนะคะนี่ถ้าใส่ไปด้วยกันเดี๋ยวมันจะอืดยิ่งขึ้นใช่ไหมนี่ค่ะแล้วก็หลังจากที่แบบยำอันไหนที่มีปลานะคะน็อตโตะเขาก็จะล้างเห็นไหมเอาน้ำร้อนล้างนะคะอันนี้เป็นยำประกอบค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าล้างแบบน้ำธรรมดามันก็ยังไงอยู่น้องก็ใช้น้ำร้อนล้างลวกไปเลยนะคะเนี่ยค่ะล้างกะละมังเพื่อความสะอาดนะคะทุกคนปกติร้านเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะเปิด10โมงค่ะเอ้ย11โมงค่ะเปิด11โมงแต่10โมงอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะมาจองคิวกันแล้วค่ะร้านจะปิดช่วง6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะ
ประมาณช่วงนั้นถ้าเกิดมีลูกค้านั่งกินอยู่แล้วของยังอยู่อย่างนี้แล้วก็นั่งขายไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเกิดบางวันอย่างเงี้ยถ้ามาช่วงเย็นก็โทรมาถามก่อนก็ดีค่ะเพราะว่าอะไรยังอยู่อะไรหมดอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวชิเน่ก็จะให้เบอร์โทรแล้วก็แผนที่ร้านเหมือนเดิมนะคะที่ใต้ YouTube เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าร้านปิดวันไหนยังไงวันไหนหยุดก็ต้องติดตามใน Facebook นะคะจะหยุดปกติจะหยุดทุกวันพุธค่ะถ้าเกิดมีธุระด่วนก็จะประกาศลงหน้าเพจแล้วก็ Facebook ก่อนค่ะโอเคค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ